โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์เซสชั่นที่29นะครับของการเทรดปั้นพอร์ตทำกำไรให้ถึง 10,000 เหรียญของเรานะครับทุกคนก็เซสชั่นที่25เนาะเราขาดทุนกันไป975เหรียญ นะทุกคนแล้วหลังจากนั้นต่อมาเซสชั่นที่26 27 28แล้วก็บวกกันมานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูย้อนหลังกันก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปเทรดกันวันนี้นะทุกคนก็วันนี้เป้าหมายเรายังคงเป็น100เหรียญเหมือนเดิมแหละนะครับโอเคแต่เดี๋ยวให้ดูผลงานก่อนว่าในเซสชั่นก่อนหน้านู้นที่26มาเลยนะครับอันนี้เซสชั่น27อ่ะนี่ อันนี้เป็นเซสชั่นที่26นะครับทุกคนก็ผมเทรดไป2ออเดอร์นะทุกคนมันก็ดึงพอร์ตกลับมาจากที่ขาดทุนได้นะครับเนี่ยดึงขึ้นมาได้นิดหน่อยไม่นิดหน่อยก็เยอะเลยแหละนะครับแต่ว่าก็ยังขาดทุนอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละออเดอร์นะครับออเดอร์แรกของเซสชั่นที่26นะครับทุกคนภาพใหญ่เนี่ยเป็นไซด์เวย์นะแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ฝั่งขาขึ้นนะครับทุกคนก็กราฟแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนครับว่าหลุดไซด์เวย์แล้ววิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนนะแปลว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ต่อมานะครับราคาปัจจุบันเนี่ยหลังจากเขาทะลุขึ้นมานะครับเขาก็คอนเฟิร์มครับผมว่าข้างบนตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนสถานะละแนวด้านบนเนี่ยจากตอนแรกที่เป็นแนวต้านตอนนี้เปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับแทนแล้วนะครับเห็นไหมราคาช่วงนี้มันย่อลงมาแล้วก็ติดที่แนวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าโดยรวมทั้งหมดราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วล่ะหลังจากนี้มันก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะครับโดยปกติแล้วถ้ากราฟมันกำลังพึ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาแรงในการวิ่งเป็นเทรนด์ของมันเนี่ยในช่วงแรกนี้มันจะมีเยอะกว่าปกติมากๆเลยนะครับก็อย่างที่พวกเราเห็นนะครับช่วงนี้ก็ราคาก็ขึ้นแรงมาเนาะก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยราคาผ่านแนวรับไปไม่ได้หลังจากนี้ถ้าเขาจะกลับตัวขึ้นเขาก็จะกลับตัวขึ้นได้ดีกว่าปกติมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วบวกกับแรงซื้อที่มีอยู่มากจากแนวรับราคาณช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็ตัดขึ้นช่วงนี้พอดีนะครับทุกคนเห็นไหมก็ชัดเจนครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วผมก็เลยเทรดขึ้นไปนะครับออเดอร์แรกนี้ก็จบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับไม้นี้ก็ได้กำไรไป465เหรียญ นะครับไม้แรกเนาะต่อมาไม้ที่2นะครับก็จะเป็นไม้นี้ไม้นี้นะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนแอคชั่นโดยรวมเนี่ยกราฟเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพก็คือเป็นไซด์เวย์ที่ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนก็แปลว่าแรงซื้อโดยรวมก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้ตรงกลางเห็นไหมตรงกลางเนี่ยกราฟมีแนวรับเกิดขึ้นนะครับเป็นแนวรับที่มันบางๆนะไม่ได้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงอะไรมากหรอกมันมีขึ้นมาเฉยๆนะครับเนี่ยเกิดขึ้นจากช่วงนี้กับช่วงนี้ก็แปลว่าโดยรวมนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีแรงซื้อดักรออยู่ตรงกลางนี้ในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้ผมก็รอดูนะว่าราคาจะลงมาติดที่แนวรับช่วงนี้อะไรไหมนะครับสรุปเขาก็ติดนะครับทุกคนผมอยากให้โอลิมเทรดมันเปลี่ยนเอาไอ้ป้ายเนี้ยเวลาเราชนะนะมันอยู่ทางขวาหน่อยเนาะอยู่ทางซ้ายอย่างนี้มันบังกราฟเนาะไม่สวยเลยอันนี้นะครับทุกคนก็มันมีกราฟที่ติดแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้เนาะเสร็จแล้วก็เส้นสโตนะครับตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะทุกคนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ราคาติดแนวรับแล้วลงต่อไม่ไหวเกิดการเริ่มกลับตัวขึ้นนะครับนี่นะผมก็เทรดขึ้นตามสุดท้ายราคาก็กลับตัวขึ้นมานะครับสวยงามเลยนะก็จบชนะไปนะครับนี่เนาะก็รวม2ออเดอร์ในเซสชั่นที่26นี้ก็จบชนะมาได้นะครับกู้พอร์ตขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม้นี้ได้กำไร455เหรียญ นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเซสชั่นที่27ก็จะเป็นเซสชันนี้เซสชันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพามาดูออเดอร์แรกออเดอร์แรกนะครับก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้เทรดปกติเลยนะครับfollow trend ตามเทรนขาลงปกติเลยนะแล้วก็มีแนวต้านสำคัญอยู่ช่วงนี้เห็นไหมนี่นะครับราคาปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาติดแนวต้านนะครับชัดเจนว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะเริ่มมีการกลับตัววิ่งลงมานะครับพร้อมๆกับที่เส้นสโตตัดลงมาพอดีด้วยผมก็เลยเทรดลงไปตรงนี้นะทุกคนสุดท้ายแรงขายก็มีเยอะจริงๆนะครับราคาก็กลับตัวลงไปให้ไม้นี้ก็ได้กำไรมา93เหรียญ นะครับเป็นไม้แรกของเซสชั่นที่27นี้นะครับซึ่งออกมาสวยมากเลยด้วยนะดูดิราคาหลังจากนั้นลงต่อยาวๆเลยนะครับโอเคคราวนี้ต่อมาไม้ที่2นะครับเป็นตรงนี้อันนี้ก็ follow trend ตามปกติเลยนะครับอันนี้ไม่มีแนวมาช่วยด้วยนะทุกคนมันเป็นเรื่องเทรนด์ล้วนๆเลยนะครับ
ก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนครับแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่กราฟเนี่ยมันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงพอดีนะครับตรงนี้ผมก็เทรดลงไปสุดท้ายราคาก็วิ่งลงไปให้นะครับแล้วก็จบชนะไปสวยงามเลยอันนี้เป็นไม้ที่2นะครับแล้วก็อันนี้ไม้ที่3ไม้ที่3ก็จะเยอะหน่อยนะทุกคนไม้นี้นะครับเทรดในภาพรวมที่เป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนเห็นไหมฟับฟับเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะครับแต่ว่าช่วงปลายของไซด์เวย์เนี่ยราคาเริ่มวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วนะทุกคนซึ่งแอคชั่นนี้เนี่ยโดยรวมแล้วมันเตรียมมีหลายเหตุมีหลายสถานการณ์ที่เกิดเหตุเกิดแอคชั่นนี้ได้นะแต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างของกราฟแล้วเนี่ยโดยรวมตอนนี้เห็นไหมไฮมันต่ำลงเรื่อยๆก็น่าจะเป็นแอคชั่นที่เดี๋ยวราคาน่าจะหลุดเพื่อลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีแนวรับเก่าที่เป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้มาดักไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วราคาเนี่ยหลังจากที่เขาทะลุแนวรับเก่าที่เป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้ลงไปเห็นไหมครับเขากลับขึ้นมาเทสแล้วขึ้นไปไม่ผ่านนะครับสุดท้ายเริ่มมีแนวโน้มว่ากำลังจะกลับตัวลงเกิดขึ้นตรงนี้นะผมก็เลยรอดูสัญญาณนะครับว่ามันจะมีแอคชั่นอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นไหมสรุปเช่นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนนะครับผมก็เลยเทรดลงตามไปก็ไอ้นี้ก็จบชนะไปได้สวยงามเลยนะครับนี่นะนี่ก็เป็นเซสชั่นที่27นะครับทุกคนก็โดยรวมนะครับพอร์ตก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะเซสชันนี้มันได้กำไรไม่เยอะนะรวมทั้งเซสชันแล้วได้กำไรมา277เหรียญเองนะครับก็ขึ้นมาได้นิดนึงนะครับอันนี้ต่อมาเซสชันที่28ก็คือเมื่อวานนะครับทุกคนเมื่อวานได้ออเดอร์เดียวนะนี่นะครับทุกคนเป็นออเดอร์นี้ก็ภาพใหญ่นะครับกราฟเป็นเทรนขาขึ้นสวยงามมากๆนะครับทุกคนตรงนี้นะขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนนะครับแล้วก็มีแนวรับเก่าที่กลายเป็นแนวต้านใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงนี้นะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นแนวรับเก่าที่เป็นแนวต้านใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับอีกรอบนึงแล้วนะครับเนี่ยแนวเนี้ยนะไอ้ที่ผมตีเนี่ยมันเป็นแนวรับเก่ามาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้มันเป็นแนวต้านใหม่แล้วพอมันเป็นแนวต้านใหม่มันก็กลับมาเป็นแนวรับอีกรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ากราฟมันทะลุขึ้นไปตรงนี้แล้วเห็นไหมครับแต่เป็นว่ามันมีแนวรับอยู่ตรงนี้1แนวแล้วกันนะครับนี่เนาะประมาณช่วงนี้นะครับคราวนี้ราคาก็ลงมาชนแนวรับชัดเจนนะครับแล้วก็แอคชั่นเหมือนกันเลยก็คือลงต่อไม่ไหวนะครับทุกคนเห็นไหมช่วงนี้มันนิ่งๆเลยนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองหรืออาจจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วคราวนี้ผมก็ลองดูแอคชั่นนะครับว่ามันจะมีอะไรที่จะบอกได้ว่ากราฟตรงนี้จะกลับตัวขึ้นมาได้บ้างไหมนะครับสรุปก็มีแอคชั่นที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับกราฟเริ่มมีการกลับตัววิ่งขึ้นไปนะเริ่มมีการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกันกับที่เส้นสโตมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนี่เห็นไหมราคาก็ขึ้นมานะครับซึ่งโดยรวมนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยทั้งแรงซื้อที่มีจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็แรงซื้อที่มีอยู่มากจากแนวรับแนวนี้ก็ดูแล้วน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตรงนี้ไปสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็สวยงามนะครับจบชนะมาได้ไม้นี้ก็ได้มา93เหรียญ นะครับทุกคนก็โดยรวมนะครับส่งพอร์ตให้ขึ้นมาได้อีกนิดหน่อย ไม่เยอะนะฮะนี่เนาะก็เมื่อวานมันไม่มีออเดอร์จริงๆนะทุกคนไม่มีจุดเข้าจริงๆนะก็เลยจบเซสชั่นเมื่อวานไปแบบนิ่งๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรบื้อบาเท่าไหร่นี่นะครับโดยรวมทั้งหมดตอนนี้ก็กำไรรวมในพอร์ตเราอยู่ที่ 2,185 เหรียญแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้พีคสุดไป 2,600 เนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับมาตามคืนพอร์ตเรากันต่อดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับจะแก้เกมกลับมาได้ไหมจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมหมื่นเหรียญเนี่ยเราจะถึงได้หรือเปล่าก็ปะเดี๋ยวนี้ลุยกันต่อนะครับวันนี้ขออีก100เหรียญ นะครับวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้นะว่าจะทำกำไรให้ได้อีก100เหรียญดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กราฟกันได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันนะครับพอโตขึ้นเร็วมากเลยนะเอ้ยนี่ตรงนี้ได้จุดเข้าแล้วโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมาสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมราคาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่
พอสมควรเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาน่าจะขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วนะเพราะว่าแอคชั่นมันนิ่งแล้วนะครับแล้วก็เหมือนติดแนวต้านเนี่ยเห็นไหมมันมีแนวต้านช่วงนี้นะอยู่หนึ่งแนวด้วยนะครับเหมือนเขาจะขึ้นมาสูงสุดแค่นี้ละอีกไม่นานน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็แปลว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เดินผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนตรงนี้เราเทรดลงปุ๊บแรงซื้อเข้าปั๊บเลยนะทุกคนนี่น้องเขียวแท่งเบลอเลยหมดคำซิเปล่าโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราคิดซะว่าเราเจอความผันผวนละกันนะครับวันนี้เราจะเป็นแบบไลฟ์ที่แล้วไม่ได้นะที่แบบว่าเรากดอะไรก็เจอแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะทุกคนออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์เมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับแป๊บนึงนะได้จุดเข้าละเดี๋ยวเทรดตรงนี้ก่อนเฮ้ยไม่ทันแล้วแน่เลยได้อยู่ได้อยู่โอเคครับนั่นไงอย่าบอกนะว่าซ้ำกันอีกแล้วพอก่อนลงมาก่อนโอเคครับก็ได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีแววนะเหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นมาถึงตรงนี้เขาก็มีแอคชั่นนิ่งหรือติดอะไรสักอย่างนึงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะแล้วก็เริ่มเหมือนเมื่อกี้เหมือนมีแววจะกลับตัววิ่งลงมาด้วยนะครับพร้อมๆกับที่เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เดินผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับสองหรอกเฮ้ยโคตรไม่ make sense อ่ะโอเคครับไม่เป็นไรก็คิดซะว่าเราพลาดแล้วกันนะครับโอเคครับไม้ที่2เราจบแพ้นะทุกคนเมื่อกี้ก็ราคาไม่กลับตัวลงมาให้แล้วเขาขึ้นต่อนะแอคชั่นนี้มีแววนะทุกคนมีแววจะมีความผันผวนสูงได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะตรงเนี้ยยังไงแรงขายก็ดูจะมีเยอะกว่าได้อยู่นะครับทั้งหมดตรงนี้อาจจะขึ้นมาเป็นแรงซื้อแค่ชั่วคราวแค่นั้นนะที่เข้ามาตรงนี้ได้นะครับทุกคนเนี่ยคือมันไม่มีโอ้โหแรงซื้อมันจะมาจากไหนอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะผมว่าตรงนี้เรายังเทรดลงได้อีกออเดอร์นึงนะครับเดี๋ยวเราผมว่าเรากดอีกออเดอร์นึงแล้วกันเดี๋ยวหาจังหวะเข้าใหม่อีกออเดอร์นึงนะครับตรงนี้เฮ้ยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตรงนี้ได้อยู่นะไปผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับไปลุยอู้โพซิชันเราสวยมากนะครับราคากระโดดลงพอดีนะเมื่อกี้สวยงามอ่ะดูกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับถ้าแพ้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายในไลฟ์วันนี้นะทุกคนแต่ถ้าชนะก็เป็นไม้สุดท้ายเหมือนกันเพราะว่ากำไรก็น่าจะถึงตามเป้าแล้วล่ะนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงต่อจากเมื่อกี้นะครับทุกคนผมมองว่าแอคชั่นตรงนี้มันไม่เมคเซนส์นะแรงซื้ออะไรมันจะเยอะ ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับคือภาพใหญ่มันชัดมากว่าแรงขายมีเยอะเห็นไหมดูราคามันกดลงเรื่อยๆช่วงนี้ดิกดลงเป็นลักษณะ exponential move ลงมาด้วยนะครับก็คือกดลงมาในความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าแรงขายมันมีเยอะอย่างเงี้ยแรงซื้อเวลามันเข้านะมันไม่ควรจะเข้าเยอะอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามันไม่กลับตัวเพื่อขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้น
มันก็ต้องเป็นแค่หนึ่งในความผันผวนเฉยๆนะครับซึ่งแน่นอนแกปทรงนี้มันไม่น่าจะเป็นแกปสลับกับตัวขึ้นต่อไปเทนขาขึ้นได้แน่นอนนะครับเป็นไซด์เวย์มันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไซด์เวย์ด้วยซ้ำนะก็เพราะนั้นตรงนี้ผมเลยมองว่ามีน้ำหนักที่จะเป็นแค่ความผันผวนมากกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเราเทรดลงต่อน่าจะยังได้อยู่นะครับก็เมื่อกี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ราคาก็กลับตัวลงมาสวยงามเลยนะครับไม้ที่3ของเราในวันนี้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมขอเสียงปรบมือให้กับไม้ที่3นี้ของเราหน่อยครับโอ้โหไม้นี้ถ้าผมไม่อธิบายไปด้วยนะแล้วนั่งดูมันวิ่งเฉยๆเนี่ยผมลุ้นนะบอกเลยผมลุ้นมากเลยนะแต่ว่าอันนี้คือพออธิบายไปด้วยนะมันทำให้ความสนใจในจุดเข้ามันน้อยลงเนาะก็โหไม่อันนี้ครับไม่รู้สึกลุ้นนะอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ล่าสุดพอร์ตของเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 1,181 เหรียญกับ25เซ็นต์แล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เราได้กำไรมา181เหรียญกับ25เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับออเดอร์นี้หน่อยครับโอเคถือว่าวันนี้เราจบสวยอยู่นะทุกคนสวยอยู่นะสวยอยู่นี่นะครับกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,650 บาทกับอีก6สตังค์นะครับโอเคครับโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตอนนี้นะโอเคตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 2,30066เหรียญกับ60เซนแล้วนะหุ้ยเลขเท่เนาะ6ของ6เลยนะทุกคนข้างหลังอ่ะเท่นะฮะอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับก็โดยรวมถือว่าเอ้ยโตไปได้ดีนะตอนนี้เรามีแววจะกลับไปที่ไฮเดิมของเราได้นะครับแล้วก็อาจจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เราเคยอยู่ได้แล้วพอร์ตเราก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับchallenge 10,000 เหรียญของเราต้องไปให้ถึงให้ได้นะทุกคนเราจะไม่มาจบตรงนี้เราต้องไปถึงฝั่งฝันอ่ะโดยรวมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเอง7เต็ม10นะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับกลางๆถามว่าทำไมให้แค่7นะครับแอคชั่นตรงนี้ผมวิเคราะห์ไม่ขาดแต่ว่าใครมันจะไปเก่งไปดูออกขนาดนั้นเนาะใครจะดูออกบ้างว่านี่คือความผันผวนนะครับมันดูยากอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นแค่สวิงไฮธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้แต่มันเป็นไปได้น้อยนะความเป็นไปได้มันต่ำมากนะครับโครงสร้างทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นโครงสร้างของไซด์เวย์ก็ได้ตีความเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปทำการบ้านต่ออีกทีนึงนั่นแหละครับก็เลยไม่ให้คะแนนตัวเองเยอะนะครับให้กลางให้เอาไว้ตัวเองกลับไปปรับปรุงนะครับนี่เนาะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากเราวิเคราะห์ว่าแรงขายช่วงนี้มันจะมีเยอะนะครับเห็นไหมก็มีเยอะอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะๆเลยนะครับราคาลงมายาวเลยนะทุกคนวู้สวยมากนะครับสวยมากโอเคก็ถือว่าวันนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับถึงตามเป้านะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะชอบกันนะสำหรับการเทรดของผมนะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับใครจะพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับไลค์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม